สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับ BYD Atto 3นะครับซึ่งคันนี้เป็นคันที่ทดสอบขับขี่มากว่า 160,000 กิโลเมตรนะครับผมภายในระยะเวลา6 เดือนนะครับ6เดือนนะครับก็โปรเจกต์นี้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะฮะโปรเจกต์นี้จะสำเร็จไปไม่ได้มี1คนครับที่อยู่เบื้องหลังของโปรเจกต์นี้ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนี้เดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์พี่โด่งนะฮะให้ได้ฟังกันว่าตั้งแต่ที่เราได้รับโจทย์ของคันนี้มานี่ความท้าทายเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยความท้าทายก็อยู่ในเรื่องของจริงๆแล้วเรายังไม่มีความคุ้นเคยกับรถไฟฟ้าแต่พอได้จับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าชื่นชอบครับแล้วก็สิ่งที่กังวลก็คือในเรื่องของสถานีชาร์จเพราะว่าสถานีชาร์จในช่วงที่เราเริ่มต้นขับในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยสถานีชาร์จยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สิงหาของปีที่แล้วของปีที่แล้วครับนี่ผมเริ่มรับรถตั้งแต่ปลายสิงหาครับครับแล้วก็เริ่มเดินทางจริงๆก็คือวันที่1 กันยาของ2022โอเคครับเริ่มสตาร์ทเลยใช่ครับแล้วก็มาจบที่งานนี้ก็ประมาณ3วันก่อนหน้านี้ก็คือที่160,000 กับ6กิโลพอดีเลย160,000 6กิโลเรียบร้อยแล้ววิ่งจริงๆเลยทั่วไทยใช่ครับวิ่งทั่วไทยแล้วก็วิ่งจังหวัดซ้ำๆวิ่งสถานที่บางสถานที่เราไปแล้วเราก็ไปอีกเพราะว่าด้วยระยะทางที่มันค่อนข้างยาวไกล160,000 กิโลครับ160,000 กิโลนี่เอาถ้าคนทั่วไปขับเยอะๆนี่1ปีนี่ 20,000 ใช่1ปีประมาณ 20,000 อันนี้เท่ากับเราขับประมาณ8 ปี8ปีครับฟาสต์ฟอร์เวิร์ด8ปีภายใน6เดือนใช่ครับนะครับเราเจออะไรบ้างที่แบบว่าปัญหากับรถคันนี้ที่ประสบมาครับยางแตกมีไหมระบบช่วงล่างพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแชร์ให้ฟังหน่อยครับครับด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเรื่องการเมนเทนแนนซ์เนี่ยมีการเมนเทนแนนซ์น้อยมากนะครับส่วนปัญหาแทบจะไม่เจอเลยนะครับมีแต่เพียงในเรื่องของพระเบรกคู่หน้าซึ่งมันเกินระยะกว่าที่ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วแต่เราไปเปลี่ยนพระเบรกที่ 120,000 กิโล 120,000 ค่อยมาเปลี่ยนพระเบรกใช่ครับแล้วก็ยางเราเปลี่ยนที่ 72,000 กิโลครับซึ่งจริงๆยาง 50,000 ก็ควรจะเปลี่ยนแล้วแต่ตอนนี้เราพยายามใช้ยางเนี่ยให้มันได้มากที่สุดใช่นานที่สุดอย่างอื่นมีของเหลวของเหลวมีเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือในเรื่องของระบบแอร์มากกว่าเพราะว่าการที่เราวิ่ง24ชั่วโมงเนี่ยช่วงจังหวะที่เราชาร์จนะครับเราหยุดรถเราชาร์จแต่ระบบแอร์เราก็ยังต้องเปิดอยู่เราอาศัยช่วง1ชั่วโมงในการชาร์จเป็นช่วงเวลาในการพักผ่อนพักผ่อนของส่วนตัวของเราด้วยใช่ครับผมเห็นไหมครับว่า 160,000 กิโลเมตรหลักๆที่ผมจับใจความได้นะคือเรื่องยางเรื่องยางเปลี่ยนตอน 70,000 72,000 ถ้าเบรกเปลี่ยนตอน 102,000 แล้วก็กรองอากาศอีกตัวนึงกรองอากาศ 102,000 เหมือนกันอันนั้น 102,000 ค่าเมนเทนแนนซ์น้อยมากเมนเทนแนนซ์ค่อนข้างน้อยน้อยครับผมนะครับผมแล้วก็สภาพรถคือทุกอย่างยังโอเคอยู่ยังโอเคตอนที่ผมไปเทสนะตอนนั้นมันก็ยังเหมือนรถใหม่อยู่เลยเหมือนมันรถใหม่มากครับมันไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเสียงจะต้องมีอะไรก๊อกแก๊กหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแน่นเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีแบบตอนนั้นที่เจอคือพวงมาลัยอาจจะตั้งสูงนี่ไม่ดีมันอ๋อมันใช้งานแล้วเราวิ่ง24ชั่วโมงเราไม่มีเวลาที่จะมาสวิตช์ครับผมก็เลยปล่อยตามสภาพว่าใช้มาขนาดนี้พวงยังไงพวงมาลัยมันก็ต้องเอียงบ้างปกติแต่อย่างเงี้ยมันสื่อให้เห็นถึงคุณภาพของรถว่าเอ้ยทางเรเว่เขาให้ประกัน8 ปี 160,000 กิโลหรือระยะทาง 160,000 กิโลเมตรใช่ครับเขาพยายามทำให้ดูว่าเนี่ย 160,000 กิโลเมตรรถยังอยู่ในสภาพนี้เลยยังสามารถขับได้อยู่ครับผมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมว่าทางแบรนด์เนี่ยเหมือนได้โจทย์ที่มาชาเลนจ์อะชาเลนจ์ว่าเอ้ยคันนี้ทำได้จริงๆหรือเปล่าครับผู้ใช้ใหม่ๆเห็นว่า BYD เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเขาจะมีความเชื่อมั่นในแบรนด์หรือเปล่าใช่ครับนี่คือบทพิสูจน์อย่างหนึ่งใช่ครับผมกับกิจกรรมนี้ครับก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคันนี้ก็ไม่ใช่ขี้เหร่เลยคนสามารถใช้งานได้ดีนะครับผมโอเคครับขอบคุณสำหรับพี่โดมนะฮะวันนี้ที่ให้ข้อมูลกับทางเรานะครับผมสวัสดีครับ